ทว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 ศิลปะสาระนาฏศิลป์การแสดงนาฏศิลป์ไทยการแสดงความเคารพในการเรียนการแสดงนาฏศิลป์ไทยและการแสดงนาฏศิลป์สากลมีรูปแบบในการแสดงความเคารพที่แตกต่างกันเนื่องจากวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล นั้นมีความแตกต่างกันการแสดงความเคารพในการเรียนการแสดงนาฏศิลป์ไทยพิธีไหว้ครูการไหว้ครูเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของคนไทยซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเรียนดนตรีและนาฏศิลป์ความหมายของพิธีไหว้ครูการไหว้ครูคือการแสดงความเคารพกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดความรู้อบรมสั่งสอนให้มีวิชาความรู้ติดตัวเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพและสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับตนเองและเยาวชนไทยนะครับประวัติพิธีไหว้ครูพิธีไหว้ครูนั้นมีตั้งแต่โบราณนิยมจัดในวันพฤหัสบดีซึ่งถือว่าเป็นวันครูอันเกี่ยวข้องกับตำนานเทพเจ้าพฤหัสบดีและไม่ต้องตรงกับวันพระเดือนที่นิยมประกอบพิธีไหว้ครูตามโบราณนั้นนิยมประกอบพิธีในเดือนที่เป็นเลขคู่ยกเว้นเดือน9เดือนเดียวที่อนุโรมเพราะถือเป็นเคล็ดว่าเป็นเลขที่ดีก้าวหน้าและมักทำกันในวันข้างขึ้นซึ่งถือว่าเป็นวันฟูและวันแรมถือว่าเป็นวันจมจึงไม่นิยมประกอบพิธีกันนะครับการประกอบพิธีไหว้ครูไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีมาตั้งแต่เมื่อใดแต่มีการบันทึกไว้ว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พิธีไหว้ครูได้เริ่มขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น1ค่ำเดือน6พุทธศักราช2397ส่วนการไหว้ครูนอกพระราชวังนั้นเริ่มมีมานานแล้วเพราะได้ถือปฏิบัติเป็นประเพณีติดต่อกันมาลักษณะของพิธีไหว้ครูพิธีสวดมนต์เย็นคือพิธีสงฆ์ที่มักนิยมทำก่อนวันไหว้ครู1วันพิธีไหว้ครูคือการสำรวมใจรำลึกถึงพระคุณของครูที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์และพร้อมใจกันเปล่งวาจาด้วยความเคารพตามผู้ประกอบพิธีพิธีครอบครูคือการนำศีรษะครูมาครอบเพื่อรับศิษย์เพื่อครูจะคอยปกป้องรักษาให้ศิษย์มีความจำท่าทางในการรำจังหวะดนตรีผู้ศึกษานาฏศิลป์ทุกคนถือว่าพิธีครอบครูเป็นพิธีสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ศึกษาปฏิบัติท่ารำในระดับสูงพิธีมอบพิธีนี้เป็นขั้นตอนที่สูงที่สุดคือการมอบความรู้ความเป็นครูในพิธีมอบครูจะนำอาวุธในการแสดงทั้งหมดมัดรวมกันและภาวนาคาถาให้ศิษย์น้อมรับพิธีนี้เป็นพิธีนิยมที่ปฏิบัติกันมาจนถึงปัจจุบันประโยชน์ของการไหว้ครู 1. เป็นการสร้างศิษย์ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาความรู้ที่ได้เรียนมาและกล้าแสดงออก 2. ทำให้เกิดความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเป็นศิษย์มีครูเดียวกัน 3. สามารถนำความรู้ที่เรียนมาไปถ่ายทอดด้วยความมั่นใจ 4. ทำให้มีความรู้ความเข้าใจพิธีกรรมด้านนี้มากขึ้น5. เป็นการขอขมาครูเมื่อทำในสิ่งที่ผิดพลาดการแสดงความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์สากลการแสดงนาฏศิลป์สากลในแต่ละวัฒนธรรมมีวิธีการทำความเคารพที่แตกต่างกันแต่ที่นิยมกันมากจะเป็นการโค้งคำนับก่อนการแสดงเช่นการแสดงละครเวทีละครบรอดเวย์ผู้แสดงจะมีการโค้งคำนับก่อนแสดงเป็นต้นซึ่งการทำความเคารพในการเรียนและการแสดงนาฏศิลป์สากลของแต่ละชาติล้วนแตกต่างกันแต่เป็นการแสดงความเคารพในความหมายเดียวกันนะครับ